ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากนานาประเทศว่าเป็นประเทศที่มีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่มีประสิทธิภาพแม้จะไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยแต่ก็สามารถให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทุกคนได้อย่างไรก็ตามคนไทย67ล้านคนยังได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลที่ต่างกันเนื่องจากระบบประกันสุขภาพไทยประกอบด้วยกองทุนสุขภาพที่หลากหลายโดยมี3กองทุนหลักได้แก่กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนื่องจากทั้ง3กองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ต่างกันกองทุนประกันสังคมอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.สังกัดกระทรวงแรงงานกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมบัญชีกลางสังกัดกระทรวงการคลังและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่ภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขการบริหารจัดการจึงมีลักษณะแยกส่วนการทำงานทำให้การบริหารมีต้นทุนสูงที่เกินควรเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ซ้ำซ้อนและสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยภายใต้แต่ละกองทุนแตกต่างกันออกไปอ๋อถ้าเราเลือกที่จะเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วถ้ามองตามหลักตรงๆก็คือรู้สึกว่าอยากเข้ารัฐบาลมากกว่าแต่ก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มีชื่อเงี้ยครับอย่างเช่นจุฬาอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ถ้าถามว่าป้องณเวลาทำงานเลิกงานก็เย็นแล้วถูกไหมครับถ้าเข้าจริงรู้สึกจะสะดวกกับเข้าเอกชนมากกว่าก็ถ้าเกิดเข้าโดยปกติคือจะเข้าเป็นของรัฐบาลแต่มันมีประกันก็เอกชนแล้วแต่สะดวกผมไม่ค่อยฟิกเรื่องเนี้ยเพราะว่าอย่างเรื่องเอกชนเนี่ยเพราะว่าผมมีประกันชีวิตไงก็ส่วนมากเข้าที่ไหนก็ได้เอาที่ว่าสะดวกถ้าเป็นของญาตินะครับเป็นของแม่หรือว่าของแฟนเนี่ยก็คือจะเป็นเอกชนครับผมคิดว่าเอกชนมันมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากกว่าค่ะก็ต้องแล้วแต่โอกาสนะคะเพราะว่าเราก็มีบัตรอยู่ทางประกันของบริษัทด้วยแล้วก็มีประกันสังคมของเราเองด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราสะดวกตรงไหนเราก็เข้าที่นั่นทั้ง3กองทุนต่างมีฐานข้อมูลผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ต่างกันมีการคำนวณต้นทุนในการรักษาพยาบาลที่ต่างกันมีระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายหรือการรับเรื่องร้องเรียนที่แยกส่วนกันการดำเนินการของแต่ละกองทุนอย่างเป็นเอกเทศนอกจากจะทำให้มีต้นทุนในการบริหารสูงแล้วยังส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลอีกด้วยลองนึกภาพโรคเดียวกันแต่อาจมีอัตราการเบิกจ่ายที่ต่างกันทำให้ผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกกองทุนสุขภาพที่มีอัตราเบิกจ่ายสูงกว่ามีโอกาสที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีกว่าถ้าเกิดฉุกเฉินเราก็เข้าเอาใกล้สุดแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่แบบว่าเหมือนว่าเรามีเวลาอะไรเงี้ยเราก็เข้าตามบัตรของเราแต่โรงพยาบาลแต่ละที่เนี่ยเขามีความสามารถที่ต่างกันอย่างที่เช่นโรงพยาบาลนี้เก่งด้านนี้โรงพยาบาลนี้เก่งเรื่องกระดูกเก่งเรื่องอะไรแล้วขึ้นอยู่ว่าเคสนั้นเราเกิดเขาเป็นอะไรเอกชนก็เขาเป็นไม่มากครับก็ประมาณอยู่ที่พันกว่าบาทอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งหรอครับหลังๆนี้ไม่ทราบนะคะไม่เคยเข้าก็พันนะครับประมาณพันกว่าถ้าอยู่กรุงเทพเราก็ใช้ประกันของบริษัทเพราะว่าประกันของบริษัทเป็นโรงพยาบาลเอกชนและอย่างก็โรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะได้ยาดีกว่านี้หรือเปล่าถ้าเรากลับบ้านเราอย่างเงี้ยเราก็ใช้ประกันสังคมของเรานอกจากนี้กองทุนทั้ง3หน่วยงานต่างเกิดขึ้นมาต่างกรรมต่างวาระกันสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจึงต่างกันด้วยข้าราชการและครอบครัวได้รับสิทธิในการเลือกใช้สถานพยาบาลที่ร่วมโครงการได้ทุกแห่งทั่วประเทศในขณะที่สมาชิกประกันสังคมและกองทุนสปสช.นั้นสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้เฉพาะสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือสมาชิกประกันสังคมต้องจ่ายเงินสมทบเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลคำนวณเป็นเดือนละประมาณ200กว่าบาทในขณะที่ผู้ได้รับสิทธิภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้รับสิทธิฟรีอันเป็นเหตุให้มีการเรียกร้องของลูกจ้างภาคเอกชนที่จะเลิกจ่ายเงินส่วนนี้เพราะเห็นว่าต้องจ่ายเงิน2ต่อคือจ่ายภาษีรายได้ที่รัฐบาลนำมาอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจ่ายค่าเบี้ยประกันอีกต่างหากถ้าเกิดไปหาเองนี่เข้าคลินิกเลยค่ะจะไม่ไปโรงพยาบาล1เสียเวลาช้าต้องรอเอาเฉลี่ยดีกว่านะเพราะว่ามันเคส by เคสส่วนมากน่าจะประมาณ 2-3 พันขึ้นเพราะว่าคือไหนจะค่าวิชาชีพไหนจะค่ายาขาโรคประมาณหรอคะก็ประมาณ 50,000 60,000 นะคะต่อการนอนโรงพยาบาลใช่ค่ะของรัฐบาลจะไม่กี่ร้อยครับส่วนใหญ่รัฐบาลของก็เป็นประกันสังคม
กับประกันบริษัทไปอย่างเงี้ยครับแล้วแต่โรคเราด้วยนะคะถ้าไม่สบายนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่น่าจะแพงนะแต่ถ้าหากว่าเป็นเยอะหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเข้าโรงพยาบาลเอกชนถ้าเราจ่ายเองเงี้ยมันก็หลักพันขึ้นทั้งนั้นการสร้างระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยโดยอิงกับระบบประกันสังคมอาจไม่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยซึ่งยังคงมีธุรกิจและแรงงานนอกระบบจำนวนมากในปัจจุบันมีแรงงานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเพียง10ล้านคนเท่านั้นจากทั้งหมด40ล้านคนแม้จะมีความพยายามที่จะกวาดต้อนธุรกิจทั้งหมดเข้ามาในระบบแล้วก็ตามนอกจากนี้แล้วสิทธิในการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสังคมนั้นจำกัดเฉพาะตัวลูกจ้างเท่านั้นไม่รวมครอบครัวและระยะเวลาในการคุ้มครองก็จำกัดเฉพาะช่วงเวลาที่ยังไม่เกษียณจากการทำงานเท่านั้นทำให้ต้องมีกองทุนสุขภาพอื่นๆเข้ามารองรับสำหรับผู้ที่เกษียณอายุการทำงานรวมทั้งเด็กคนชราและผู้ไม่มีงานทำแต่คือมันก็แลกกับความเจ็บป่วยถ้าเราไม่รักษาแล้วมันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆคืออันนี้เราใช้เป็นของบริษัทไงมันก็เขาดูแลเราอยู่แล้วก็คือมันเป็นในส่วนของเครือของบริษัทเขาก็จะมีเป็นบัตรประกันสุขภาพให้ในนามของเขาเรียกไงไปยื่นเสร็จก็จบพร้อมกับบัตรพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการและครอบครัวเพียง5ล้านคนเท่านั้นแต่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงมากประมาณ 14,000 กว่าบาทต่อหัวต่อปีในปี2554เมื่อเทียบกับกองทุนประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อหัวต่อปีการขยายสิทธิประโยชน์ของข้าราชการให้กับประชาชนทุกคนในประเทศทำให้เกิดการสร้างภาระทางการคลังให้แก่ประเทศอย่างมากคุณรู้แล้วยังต้นทุนเจ็บป่วยได้ไข้เป็นเท่าไหร่